บนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครสำหรับงานวันนี้นะฮะก็เป็นงานรวมมิตรนะฮะสนามหลวงนะครับครั้งที่1นะครับสนามหลวงรวมมิตรรวมมิตรสนามหลวงสนามหลวงรวมมิตรนะครับครั้งที่1ฮะซึ่งเป็นการจัดมีตติ้งนะฮะซึ่งการเป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่างแฟนคลับของซีซั่น5กับเพลกราวครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ฮะครับบรรยากาศสนุกมากๆแล้วก็อบอุ่นนะครับอบอุ่นไปด้วยความรักครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนคลับที่มาทุกคนนะครับผมก็พวกเราเพกาวนะครับซีซั่นไฟอ๋อซีซั่นไฟนะครับก็ทั้งซีซั่นไฟแล้วก็เพกาวนะครับผมก็ทั้งแฟนคลับทั้ง2คนเอ้ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยทั้ง2วงน่ารักมากนะครับผมก็หวังว่าโอกาสหน้าก็มากันแพ็คคู่เลยแล้วกันนะฮะวันนี้ฮะก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ยังมีถึงการใช่ของรักจับของรักของห่วงกันด้วยดูแล้วมันสยิวอ่ะใช่จับฉลากจับฉลากจับฉลากใช่แล้วใช่แล้วฮะก็คือรวดชื่นมื่นกันหมดทุกคนนะฮะมีความสุขกันทุกคนแล้วก็ยังมีการเซอร์ไพรส์ด้วยฮะวันนี้มีคู่รักคู่นึงขอแต่งงานกันในงานนี้ด้วยซึ้งมากนะซึ้งมากครับน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลหมดเลยครับใช่ฮะก็ยินดีกับผู้แต่งงานนี้ด้วยแล้วกันนะฮะครับผมเฮ้ยวันนี้คุณเอิร์ธมีอะไรจะบอกไหมครับมีอะไรจะบอกคุณบุ๋มไหมครับก็มีความรู้สึกอยากจะบอกกับเขาครับผมก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่ให้มาขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันขอบคุณที่คอยดูแลกันเสมอไม่ว่าเวลาไหนขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้กันตลอดมาแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเขาแต่งงานกันนะความสุขของฉันกลายเป็นความสุขของเธอความสุขของเธอกลายเป็นความสุขของฉันและนี่คือเหตุผลที่เรารักกันความสุขของฉันจะไม่มีเพื่อให้ใครก็จะร้องไห้ตามไปด้วยแย่ครับผมก็ฝากถึงกิจกรรมครั้งหน้านะครับผมที่กิจกรรมก็คือสนามหลวงรวมมิตรนะครับเดี๋ยวครั้งที่2เป็นใครก็มาติดตามชมกันดูนะครับเราจะทำนี้ทุกๆเดือนครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีคนสนใจมาร่วมกิจกรรมกับเราเยอะๆนะครับแล้วพวกเราศิลปินจากสนามหลวงทุกคนเนี่ยก็จะสร้างสรรค์ผลงานมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงตามซิงเกิล2ของพวกเราทั้ง2วงด้วยแล้วกันนะครับผมกลับมาอีกเดือนไหนสักเดือนนึงใช่ครับโปรเจกต์ที่เราอาจจะมีการฟีเจอริ่งกันต้องติดตามว่าจะเป็นช่วงไหนโอ้โหน่ารักแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยทำไมคุยร้องไห้ไหมครับอ๋อรู้ว่าเสียดายผู้ชายคนนั้นแอบชอบเขาอยู่โอ้พี่เขาก็รู้กันหมดสิทุยนี่เป็นอะไรพี่แบบว่าเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักที่ซ่อนอยู่ในงานครับนะฮะก็เป็นใครที่แบบว่าอยากใช้บริการของ Music Cupid ครับดอกจัน1234โอ้โหช่วยได้เลยไม่ได้แค่ขอแต่งงานอย่างเดียวนะผมตามไปดูในหลากหลายคลิปที่เขาโชว์ไว้เนี่ยน่ารักทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการขอโทษขอคืนดีกับคนพิเศษมอบอะไรให้กับคนพิเศษมอบความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกความรู้สึกดีๆเนี่ย Music Cupid จัดให้ได้หมดแล้วไม่ได้มอบแบบธรรมดาพาศิลปินไปมอบให้เล่นเพลงสดๆต่อหน้าอย่างงี้ครับผมโอ้โหเจ๋งเลยทีเดียวแล้วคู่นี้เนี่ยขอแต่งงานกันในงานครั้งนี้เนี่ยแล้วมีตติ้งครั้งหน้านี้จูงลูกมาเลยนี่โหน่ารักมากเลย
เร็วไปนะคนไม่ประกันก็ถึงว่าเมื่อกี้เขาใส่ชุดแบบคลุมๆไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคุยกำลังหวานๆเนี่ยตรงนี้นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะครับกับกิจกรรมของสนามหลวงรวมมิตรนะครับในทุกๆเดือนเนี่ยคุณก็จะได้เป็นไปพบเจอกับศิลปินของสนามหลวงแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดกันต่อเนื่องแล้วกันในเฟซบุ๊กของสนามหลวงนะฮะคิดว่าคงจะมีอัปเดตมาให้คุณได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับเพิ่มอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็ฝากถึงทางสนามหลวงด้วยนะครับงานแบบนี้อบอุ่นมากผมชอบมากกำลังดีเลยทีเดียวค่ะพิธีกรเลือกใช้ได้ความจริงราคาแล้วไว้ไว้ไว้เดี๋ยวผมพอผมมีผลงานกับค่ายนี้พี่มาเป็นพิธีกรให้ผมโอ้คงอีกนานครับน้ำหลวงฮะรอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี